พระคัมภีร์ที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในบ่ายวันนี้ก็คือหนังสือพระธรรมปฐมกาลบทที่12นะครับปฐมกาล12ข้อ10จนถึงข้อที่20นะครับครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันนะครับปฐมกาล12ข้อ10ถึงข้อ20นะครับผมจะอ่านสลับกันเนาะเกิดการกินอาหารในแผ่นดินนั้นอับรามจึงลงไปที่อียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยว่ามีการกระดานอาหารหนักในแผ่นดินเมื่อใกล้จะเข้าอียิปต์อับรามก็พูดกับนางซารายภรรยาของท่านว่านี่แน่ฉันรู้ว่าเธอเป็นหญิงรูปงามเมื่อคนอียิปต์เห็นเธอพวกเขาจะว่าหญิงคนนี้เป็นภรรยาของเขาแล้วก็จะฆ่าฉันเสียแต่จะไว้ชีวิตเธอขอให้บอกว่าเธอเป็นน้องสาวของฉันเพื่อเขาจะได้ทำดีต่อฉันเพราะเธอและฉันจะได้รอดชีวิตเพราะเธอเมื่ออับรามมาถึงอียิปต์แล้วคนอียิปต์เห็นว่านางสวยมากเมื่อคนในราชสำนักของฟาโรห์เห็นนางแล้วก็ทูลยกย่องนางนั้นต่อฟาโรห์นางจึงถูกพาไปอยู่ในวังของฟาโรห์ฝ่ายฟาโรห์ทรงโปรดปรานอับรามเพราะเห็นแก่นางนั้นอับรามก็ได้แกะโคลาตัวผู้อูฐทาสทาสีลาตัวเมียและอูฐแต่พระยาเวทรงทำให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงต่างๆแก่ฟาโรห์และราชวงศ์ของพระองค์เพราะเรื่องนางซารายภรรยาของอับรามฟาโรห์จึงเรียกอับรามมาตรัสว่าทำไมเจ้าทำแก่เราอย่างนี้เล่าทำไมเจ้าไม่บอกให้เรารู้ว่านางเป็นภรรยาของเจ้าทำไมเจ้าว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพระบาทเราจึงรับนางมาเพื่อเป็นภรรยาของเรานี่แน่ภรรยาของเจ้าจงรับไปแล้วออกไปได้เอาอ่านพร้อมกันนะฟาโรห์ตรัสสั่งพวกมหาเล็กเรื่องอับรามพวกเขาจึงส่งอับรามไปกับภรรยาและทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระวจนะของพระองค์บันทึกไว้เพื่อประโยชน์ของข้าพงศ์ทั้งหลายไม่เพียงแต่เรียนรู้จากพระองค์แต่ก็จะเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระองค์ด้วยเช่นกันขอให้ข้าพงศ์ทั้งหลายได้เรียนรู้บทเรียนในเรื่องนี้ของชีวิตของอับรามคนของพระเจ้าเมื่อเขาเผชิญวิกฤตและความวิตกของเขามีผลอย่างไรกับชีวิตของเขาขอให้ข้าพงศ์ทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายข้าพงศ์แต่ละคนควรทำอย่างไรเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและให้พระองค์ได้ทรงรับเกียรติในการตอบสนองทุกอย่างของข้าพงศ์ทั้งหลายในบ่ายนี้เช่นเดียวกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อพูดถึงความวิตกกังวลนะครับความวิตกกังวลมักจะเกิดมาจากสถานการณ์ที่เรามีวิกฤตเกิดขึ้นครับและโดยทั่วไปแล้วเราคุ้นเคยกับความวิตกนะครับมีใครบ้างที่ไม่เคยวิตกกังวลชีวิตราบรื่นมีความสุขตลอดเวลาแต่เราทุกคนก็มีความคุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆนะครับเราก็พบถ้าเรามีลูกมีญาติที่เป็นเด็กเด็กก็เริ่มวิตกแล้วจะไปโรงเรียนเขาก็เริ่มกลัวนะครับแล้วก็กลัวจะเจอครูกลัวจะจากแม่กลัวจะเจอเพื่อนเมื่อเราโตขึ้นหน่อยนึงเราก็เริ่มมีความวิตกแบบวัยรุ่นหญิงสาวบางคนวิตกกลัวจะไม่มีแฟนกลัวจะไม่มีเพื่อนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พยายามหรือคนหนุ่มก็แล้วแต่เมื่อเราทำงานเราก็วิตกเราจะเจริญงอกงามไหมเราจะมีความสำเร็จไหมเมื่อถึงวัยจะแต่งงานเราก็เริ่มกังวลละแต่งงานแล้วเราจะรอดไหมเราจะไปได้ไหมสามีของเราจะแปลงร่างเป็นผู้หญิงไหมในอนาคตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เรามีวิกฤตเมื่อมีลูกแล้วเราก็กังวลใช่ไหมลูกเราจะเลี้ยงยังไงเราจะรับมือไหวไหมสารพัดทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเราก็มีประสบการณ์กับความวิตกแม้แต่ปัจจุบันเราก็เริ่มกังวลว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงในอนาคตหรือว่าเมื่อเราแก่เฒ่าเราจะมีความมั่นคงไม่มีสุขภาพดีไหมหรืออะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นและทำให้หลายคนก็มีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อคิดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่มีบางคนได้บอกเราอย่างนี้นะครับว่าคนเรามักจะกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและความเป็นจริงคือ 90% ของความวิตกของเราไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและท้ายที่สุดเราก็ทุ่มเทความคิดพลังงานของเราไปกับสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวหนึ่งนะครับภรรยาเป็นคนขี้วิตกเพราะว่าเห็นหลายอย่างเกิดขึ้นในสังคมเดี๋ยวออกจากบ้านไปบ้านก็ถูกขโมยงัดหรือว่าเดินทางก็มีอุบัติเหตุเดินไปตามถนนหนทางก็จะถูกคนฉกชิงวิ่งราวเธอก็คิดสารพัด
นั้นก็ทำให้เกิดความหวาดระแวงก่อนออกจากบ้านก็ต้องล็อกอย่างดีอะไรต่างๆติดกล้องสารพัดกลางคืนก็อธิษฐานพระเจ้าที่จะคุ้มครองรักษาให้ดีเธอก็เป็นกังวลอย่างเนี้ยเดี๋ยวได้ยินบ้านนั้นถูกงัดเดี๋ยวเห็นคนอุบัติเหตุเธอก็เครียดทุกอย่างกับชีวิตกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดถ้าที่สุดคืนหนึ่งเนี่ยเป็น10ปีมาแล้วนอนหลับไปแล้วกลางคืนสะดุ้งตื่นเหมือนมีใครมางัดกลือข้าวของอยู่ที่บ้านชั้นล่างก็กระทุ้งสามีนะไปดูหน่อยดิมีใครเข้ามางัดบ้านเราหรือเปล่าสามีก็อ่ะลงไปดูเห็นแก่ภรรยานะอ้าวลงไปเปิดไฟแชะชั้นล่างอ้าวมีขโมยอยู่จริงๆด้วยนะเข้ามาได้ยังไงนะพอขโมยเห็นเจ้าของมันเปิดก็ตกใจจะวิ่งออกนอกบ้านสามีรีบตะโกนเสียงดังเดี๋ยวอย่าพึ่งไปขอบคุณมากที่มานะภรรยาผมรอคุณมา20กว่าปีแล้วอย่าเพิ่งรีบไปเดี๋ยวไปเรียกภรรยามาเจอหน้าหน่อยขอบคุณที่มาเพราะกังวลถึงคุณ20กว่าปีบางครั้งความวิตกเนี่ยก็อยู่กับเราแม้มันไม่เคยเกิดแต่เราก็กลัวและก็กังวลวันบ่ายนี้อยากจะแบ่งปันกับพวกเรานะครับให้เห็นถึงอันตรายของความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นกับชีวิตฐานะเป็นคริสเตียนเป็นคนของพระเจ้าเราอย่าให้ความวิตกกังวลเล่นงานครอบงำชีวิตเราและเมื่อมีความวิตกเกิดขึ้นจากวิกฤตต่างๆของชีวิตจงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางให้เร็วที่สุดเพราะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเรามีสาเหตุบางประการที่นี่นะครับที่อยากจะแบ่งปันกับเราว่าวิกฤตหรือความวิตกกังวลเป็นอันตรายต่อชีวิตเราอย่างไรสิ่งแรกเหตุผลแรกครับเพราะความวิตกกังวลนำเราไปสู่การเป็นทุกข์ผมชอบเรื่องราวของพระคัมภีร์เดิมเพราะว่าบันทึกไว้ถึงแม้เป็นประวัติศาสตร์แต่ก็เป็นเรื่องราวจริงของชีวิตคนที่สอนให้เรารู้ว่าเขาเอาชนะอุปสรรคเขาเกิดผลในชีวิตและเขาเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าอย่างไรเขาดำเนินชีวิตที่สำเร็จอย่างไรแต่ขณะเดียวกันก็เป็นบทเรียนกับเรานะถึงความล้มเหลวของพวกเขาพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกแต่เรื่องความสวยงามไม่ได้บันทึกแค่ความสำเร็จและความดีของคนที่เชื่อถือพระเจ้าแต่ก็บันทึกเรื่องราวของคนที่เชื่อถือพระเจ้านี่แหละแต่เขาล้มเหลวยังไงและท้าทายแล้วว่าเราจะเรียนแบบความสำเร็จของเขาหรือระมัดระวังความล้มเหลวของเขาที่เราจะซ้ำรอยกับเขาแล้วเราได้เปรียบพวกเขาเพราะเราอ่านชีวิตของเขาว่าเขาล้มเหลวยังไงเรื่องราวของอับรามตอนนี้ก็เหมือนกันเขาเป็นคนที่ถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อนะครับเป็นคนที่พระเจ้าทรงเรียกเขาและเรายกย่องชีวิตของท่านผู้นี้เขามีต้นทุนที่ดีนะมีทรัพย์สินเงินทองถ้าเราดูตั้งแต่บทที่12ข้อที่1เป็นต้นมานะเขาได้เกียรติจากพระเจ้ามากพระเจ้าเรียกเขาออกจากเมืองฮารานและสัญญากับเขาจะอวยพรชีวิตของเขามากและเขาก็อพยพลงมาจากฮารานไปยังที่ที่พระเจ้าสัญญาจะให้กับเขาเขาก็ไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยงพร้อมกับทรัพย์สินพร้อมกับครอบครัวลูกหลานและบริวารของเขาจำนวนมากเขามีแกะหลายพันมีแพะมีอูฐต่างๆมากมายเขามีต้นทุนที่ดีนะแล้วก็เป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จถ้ามองในทางธุรกิจหรือว่าอาชีพการงานเขาก็มั่นคงมั่งคั่งด้วยและพระเจ้าก็อวยพรเขาเชื่อฟังลงไปยังคณาอันที่พระเจ้าเรียกเขาไปและสิ่งนั้นเกิดขึ้นคือเขาก็ไปพร้อมทั้งสร้างแท่นบูชานมัสการและพระองค์บอกว่าที่นี่แหละจงอยู่ตรงนี้นะเรายกให้กับเจ้าและลูกหลานที่ตามมาจะเกิดมามากจะกลายเป็นประเทศซึ่งคนครอบครัวเดียวและไม่มีลูกจะคิดถึงว่าลูกหลานเขาจะเป็นประเทศในอนาคตมันยากที่จะคิดใช่ไหมปัจจุบันนี้ไม่มีประเทศใหม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นยากนอกจากแยกประเทศไปแล้วการแยกประเทศก็ต้องรบกันหรือไม่ก็เกิดการปะทะกันมากแต่คนสองคนจะเกิดเป็นประเทศใหม่มันเป็นเรื่องที่ยากมากและเป็นไปไม่ได้แต่อับราฮัมเขาเชื่อพระเจ้านะแต่เมื่อมาถึงคณาอันได้เกิดอะไรขึ้นหลังจากระยะหนึ่งผ่านไปเราไม่รู้กี่ปีนะพระคัมภีร์บันทึกว่าก็มีการกันดารอาหารเกิดขึ้นชีวิตของคนหลายคนอาจจะเปลี่ยนไปในชั่วพริบตานะแต่ชีวิตอับราฮัมเนี่ยอับรามคนนี้เปลี่ยนไปแค่2วิเองนะอย่างแรกคือวิกฤตแล้วก็วิตกนะเขาเปลี่ยนไป2วิของคุณอาจจะหลายวินะวิกฤตวิตก
วิจารณ์วิจัยวิสามัญอะไรก็แล้วแต่ชีวิตคนเปลี่ยนเยอะแต่อับราฮัมเปลี่ยนใน2วินะพอมีวิกฤตกันดารหารเกิดขึ้นก็เกิดความวิตกกังวลและท้ายที่สุดก็นำไปสู่ความทุกข์อับราฮัมวิตกกับอะไรเขาวิตกกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขามีสัตว์เลี้ยงเยอะและอาชีพของเขาอยู่กับการค้าสัตว์ค้าฝูงสัตว์ค้าเนื้อค้านมค้าขนแกะก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการกันดารหารเกิดขึ้นคือไม่มีน้ำไม่มีน้ำไม่มีฝนไม่มีทุ่งหญ้าที่จะเลี้ยงสัตว์ก็กระทบกับชีวิตของเขาความอยู่รอดเศรษฐกิจครอบครัวและคนรับใช้ในบ้านเขาที่มีตั้งหลายร้อยคนขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของเขาบัดนี้ไม่มีน้ำไม่มีหญ้านั่นคือกระทบชีวิตของเขาเขากำลังอยู่ในความสูญเสียและเขามาอยู่ในสภาพเศรษฐกิจขาขึ้นขาขึ้นยังไงเขานอนกลางคืนคิดมากจนขาขึ้นมากายหน้าผากนะวิกฤตมากตายแน่ๆแล้วจะอยู่รอดไหมเนี่ยโอ้โหแกะก็เริ่มผอมนะเงินทองก็เริ่มล่อยหลอแล้วจะเลี้ยงปากหลายๆร้อยปากนี้ได้ยังไงเราจะไหวไหมเนี่ยทำไมพระเจ้าเรียกเรามาแล้วก็มาเจอวิกฤตขณะอันที่พระเจ้าเรียกให้มาอยู่โอ้มันแย่กว่าฮารานอีกนะแย่กว่าที่อื่นเรากำลังลำบากแล้วแย่แล้วไม่ไหวแล้วอับราฮัมก็เริ่มกังวลใจแล้วก็ทุกข์ใจต่อสภาพที่เกิดขึ้นชีวิตคริสเตียนบางครั้งมีโอกาสที่คุณจะเจอวิกฤตนะบางทีมีการกันดารอาหารเกิดขึ้นอย่างที่คุณไม่คาดคิดแม้แต่เราเชื่อพระเจ้าแม้แต่เราเดินตามพระองค์บางทีวิกฤตเกิดขึ้นและนำเราไปสู่ความวิตกถ้าคุณวิตกคุณจะเกิดความทุกข์มองดูคนรอบกายมองดูงานเราจะรอดไหมและท้ายที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคืออับรามก็เริ่มเป็นทุกข์กับอนาคตเขาตัดสินใจและคุยกับภรรยาข้างกายคือซารายเราจะทำยังไงท้ายสุดเอางี้แล้วกันไปอียิปต์เลยลงใต้ไปอียิปต์เพราะอียิปต์อุดมสมบูรณ์และเป็นที่ที่จะรอดชีวิตเขาก็ตัดสินใจและเริ่มเคลื่อนขบวนสัตว์เลี้ยงครอบครัวลงใต้ไปอียิปต์แต่พอจะไปถึงอียิปต์ปั๊บเนี่ยเขาก็วิตกอีกถ้าจะเข้าไปถึงอียิปต์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาคือเธอเขาพูดกับภรรยาว่านี่แน่ฉันรู้เธอเป็นผู้หญิงรูปงามไอ้ยากกล้าพูดอย่างนั้นกับภรรยานะฉันรู้เธอเป็นผู้หญิงรูปงามอับราฮัมมีเมียสวยนะมีใครบ้างที่นี่มีภรรยาสวยนะหันไปดูข้างๆมีแฟนไหมถ้ายังไม่มีก็คาดหวังว่าจะมีภรรยาสวยและมีแฟนสวยแต่ถ้าคุณมีภรรยาสวยคุณจะเป็นทุกข์ความทุกข์ของอับรามเริ่มอาเมนเสียงดังนั้นอับรามก็เป็นทุกข์ถ้าเข้าไปถึงอียิปต์ถิ่นที่เขาไม่เคยไปเขาไม่มีญาติเขาไม่คุ้นเคยเขาจะถูกฆ่าตายเพราะเขากลัวว่าคนสมัยก่อนคงชั่วร้ายแล้วก็พอรู้ว่าเขามีภรรยาสวยเขาก็จะฆ่าเขาแล้วก็จะแย่งภรรยาไปทรัพย์สินที่เขามีก็จะถูกชิงไปเขาก็จะตายสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันเขาถูกวิกฤตเรื่องงานเขาก็วิตกเขาไม่เพียงกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พอคิดถึงอนาคตเขาก็กลัวเขาก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ตายแล้วจะเป็นยังไงมองดูหน้าภรรยาหูภรรยาสวยยังไม่อยากตายฉันจะถูกเล่นงานแน่คนอียิปต์จะเล่นงานฉันแล้วท้ายที่สุดความวิตกก็นำเขาไม่เพียงแต่ความทุกข์กับอนาคตแต่ยิ่งเป็นทุกข์กับการตัดสินใจที่ผิดของเขาอีกเขาคิดยังไงเขาก็เลยวางแผนว่าเอาล่ะนี่คือทางเดียวที่จะรอดได้ตกลงกับภรรยาเธอคือน้องสาวของฉันนะเขาตัดสินใจหาทางออกอย่างนี้บอกทุกคนที่มาติดต่อรู้จักกับเราว่าเธอเป็นน้องสาวท่องไว้น้องสาวน้องสาวน้องสาวห้ามบอกว่าเมียเด็ดขาดน้องสาวน้องสาวกำชับภรรยาบอกเธอคือน้องสาวและกำชับคนรับใช้ทุกคนในบ้านของเขาให้บอกว่าซารายคือน้องของอับราฮัมโอ้พ่อค้าทั้งหลายที่มาติดต่อซื้อขายอับราฮัมเห็นซาราปุ๊บตกตะลึงมิสคณาอันมาอยู่ท่ามกลางเรานะว้าวโจดจันกันไปทั่วโอ้อับราฮัมคนนี้นะมีน้องสาวสวยมากทุกคนที่มาหาก็จะมาหาอับราฮัมชะเง้อแงตาดูซารายอยู่ไหนซารายอยู่ทุกคนมาซื้อสินค้าโอ้โหเจริญรุ่งเรืองข่าวลือแพร่ไปในอียิปต์นะ
อับรามมีน้องสาวสวยมากแต่เกิดขึ้นต่อมาเริ่มมีคนมาสู่ขอว้าวอยากเป็นดองกับท่านนะอยากแต่งงานอับรามก็ปฏิเสธทุกอย่างโอ้ยน้องยังเด็กน้องไร้เดียงสาน้องยังไม่พร้อมคงหาเหตุสารพัดใช่ไหมเขาคิดว่าเขาเอาตัวรอดและแผนการเขาเจ๋งสุดนะแต่อะไรเกิดขึ้นต่อมาข่าวลือนี้แพร่ไปถึงวังของฟาโรห์มีข้าราชการบางคนมาขออับรามไม่ให้เขาเลยเอาไปบอกฟาโรห์เลยฟาโรห์ก็ส่งคนมาสู่ขอน้องสาวของอับรามพวกเราคิดว่ายังไงอับรามคงตกตะลึงแทบตายใช่ไหมเขาปฏิเสธทุกคนแต่พอฟาโรห์ส่งคนมาสู่ขอเขายับยั้งไว้ไม่ได้ฟาโรห์ก็ให้สินสอดเยอะนะในข้อที่16ฟาโรห์ทรงโปรดปรานอับรามเพราะเห็นแก่ซาร่ายให้แกะโคลาตัวผู้ทาสทาสีคือทาสผู้หญิงอย่างน้อยมีคนหนึ่งที่ติดมาเลยคือฮากาซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตครอบครัวของอับรามในบทที่16ซึ่งเป็นผลมาจากตรงเนี้ยและอับรามก็ได้สินสอดเหล่านั้นแต่สินสอดเหล่านั้นเป็นประโยชน์สำหรับเขาไหมผมคิดว่าเมื่อเขาไม่มีทางยับยั้งเพราะโกหกไปแล้วนี่พอโกหกครั้งที่หนึ่งต้องโกหกต่อไปคุณรู้ไหมโทษของการโกหกคืออะไรต้องโกหกเรื่อยๆและจำให้ได้ว่าคุณโกหกว่าอะไรเมื่อก่อนนั้นต้องบอกให้เหมือนเดิมนะแล้วก็ท้ายที่สุดผมว่าเมื่อซารายถูกเอาตัวออกไปจากเต็นท์อับราฮัมคงร้องไห้แตกเหมือนเด็กๆเลยนะทิ้งตัวลงในเต็นท์ตีอกชกตัวไม่น่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นร้องไห้คร่ำครวญต่อสิ่งที่เป็นทุกข์ในชีวิตของเขาเขาไม่สามารถขัดขวางและยับยั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมความวิตกของอับรามต่อการกันดานอาหารต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นความทุกข์ของเขาชีวิตคริสเตียนในการติดตามพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าสัญญาจะอวยพรคุณแน่ๆนะพระเจ้าอวยพรคุณแน่ๆการศึกษาชีวิตการงานแต่ที่จะตามมาบางทีมีกันดานอาหารเกิดขึ้นแน่ๆนะเมื่อเราเรียนพระคัมภีร์ใหม่สาวกที่ติดตามพระเยซูคริสต์เขาถามพระองค์หลายครั้งว่าเมื่อเราสละบ้านสละอาชีพสละครอบครัวของเราได้ซ้ำไปติดตามพระองค์มาเนี่ยเราจะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนเขามีความคาดหวังพระเจ้าจะอวยพรต่อการลงทุนของเขาซึ่งพระเยซูบอกว่าคุณจะได้เยอะมีหลายอย่างมีญาติพี่น้องมากมายเป็นร้อยๆมีทรัพย์สมบัติต่างๆที่พระองค์จะอวยพรคือพระคุณพระเจ้ามีในการจัดเตรียมแต่พระองค์ก็บอกว่าจะมีการข่มเหงด้วยนะเป็นโปรโมชั่นใหญ่ที่จัดมานะโปรโมชั่นมีการข่มเหงด้วยแล้วบางครั้งพระคัมภีร์ก็พูดแม้แต่ลูกาบทที่17เนี่ยพระเยซูพูดกับสาวกจะต้องมีเหตุให้หลงผิดจะมีคนที่ล่อลวงจะมีความขัดแย้งจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตแสดงว่าอะไรในการเป็นคริสเตียนบางครั้งจะมีวิกฤตมีภาวะกันดานอาหารเกิดขึ้นที่คุณต้องเข้าใจและคุณต้องยอมรับแม้มีพระพรพระเจ้ามากมีพระคุณพระเจ้ามากแต่บางทีสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตก็อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตแต่ถ้าคุณรับมือไม่ถูกรับมือไม่เป็นคุณเองอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นทุกข์เหมือนอับรามกังวลใจสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะรอดไหมเราจะเผชิญอนาคตได้ไหมเราจะรับมือได้ไหมและหลายคนป่วยไข้เพราะความวิตกกังวลสุขภาพไม่ดีบางครั้งเรามีปัญหาปวดท้องปัญหาเหล่านี้บางทีแล้วคือเราเป็นโรคร้ายแรงมากไปหาหมอก็หาเหยื่อมาอีกรายหนึ่งจัดการตรวจคุณทุกอย่างส่องกล้องคุณทั้งสารพัดร่างกายตรวจเสร็จแล้วบอกว่าคุณเป็นโรคเครียดไอ้ยาแล้วมาส่องกล้องท้องผมทำไมท้ายสุดก็บอกว่าไม่มีอะไรเป็นปัญหาจากความเครียดลงกระเพาะลงลำไส้ปั่นป่วนไปหมดอย่าเครียดหมอเขาก็ตอบอย่างนั้นครับต่อไปผมจะไม่เครียดเพื่อหมอจะไม่ได้ตังค์ผมอีกนะครับท้ายที่สุดเมื่อเราเรียนรู้ปวดท้องที่หลังคุณมันกำลังเครียดนะครับแต่บางทีก็ส่งผลให้บางคนนอนไม่หลับด้วยนะสามีคนหนึ่งนอนกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาจนตีสองตีสามก็นอนไม่หลับภรรยาสัมผัสได้ถึงรัศมีของความวิตกกังวลของสามีคุณเป็นอะไรไปทำให้คืนนี้นอนไม่หลับเครียดผ
พรุ่งนี้ต้องจ่ายหนี้คืนเขาละยังไม่มีตังค์เลยผัดเข้ามาหลายวันพรุ่งนี้เขาบอกต้องจ่ายนะยังไม่มีตังค์เครียดนอนไม่หลับภรรยาเขามีถ้อยคำแห่งสติปัญญามากคุณนี่ไม่เข้าท่าคุณไปเครียดเรื่องไม่มีตังค์จ่ายเขาทำไมให้เจ้าหนี้คุณเขาเครียดไปซิว่าเขาจะได้ตังค์คืนหรือเปล่านอนโอเคหลับนะครับเพราะบางครั้งวิกฤตนี่ทำให้คนเป็นทุกข์จริงๆนะพวกเรามีวิกฤตอยู่ไหมบางทีเราสึกชีวิตดูเหมือนดีๆกับพระเจ้าแต่ไปมาเราเผชิญวิกฤตเรามีการกันดานอาหารเกิดขึ้นบางอย่างที่เราไม่คาดคิดหรือบางอย่างที่เราคุมไม่ได้กำลังเกิดกับชีวิตเราเหมือนกับอับราฮัมเขาเดินตามพระเจ้านะเขานมัสการพระองค์เชื่อฟังพระสัญญาพระเจ้าแต่เมื่อเขาเจอการกันดานอาหารเกิดขึ้นเขากับพ่ายแพ้ต่อความทุกข์ใจของเขาขอพระเจ้าหนุนใจพวกเราเช้านี้นะครับที่เราเองจะไม่เป็นทุกข์เพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณกำลังนอนไม่หลับไหมคุณคิดว่าครอบครัวคุณจะไปรอดไหมคุณคิดถึงอนาคตแล้วคุณก็หวาดกลัวหลายอย่างกำลังเกิดขึ้นกับเราเห็นคนรอบข้างเป็นนู่นเป็นนี่เราก็กลัวไปหมดผมมีคนที่รู้จักเสียชีวิตบ่อยๆนะบางครั้งเป็นผู้รับเพื่อนผู้รับใช้พระเจ้าด้วยกันออกจากบ้านเพื่อไปต่างจังหวัดขับรถกันไปและบางทีก็ตายยกครัวเลยนะเพราะว่าอะไรคนอื่นขับรถเมาแล้วก็ข้ามเลนมาชนตายทั้งบ้านเขาที่ฐานเขาเชื่อเขารับใช้อย่างนี้เราก็ตกใจอู้และต่อมาเมื่อเราจะขับรถออกจากบ้านบ้างเราก็เริ่มกลัวและนานกว่าเขาอีกนะหวังว่าพระเจ้าจะคุ้มครองเราแล้วเราก็หวาดหวั่นหรือบางครั้งมีเพื่อนผมบางคนที่ลูกเล็กๆ 2-3 ขวบแล้วก็วางแผนอนาคตจะทำนู่นทำนี่คืนหนึ่งเขานอนหลับตื่นมากลางดึกปวดหัวมากขอยาแก้ปวดจากภรรยากินกินเข้าไปยิ่งปวดหลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมายิ่งปวดหนักและท้ายที่สุดเลือดทะลักออกจากจมูกของเขาจากหูของเขาอะไรก็แล้วแต่และตายเส้นเลือดในสมองแตกลูกเล็กๆ เป็นลูกกำพร้าภรรยาเป็นหญิงใหม่ร้องไห้ถามผมไม่มีคำตอบและหลังจากนั้นไม่นานผมตื่นมากลางดึกผมปวดหัวผมก็อ้าวพระองค์เจ้าข้าลูกยังเล็กเมียยังสาวเมียยังสวยพระองค์เจ้าข้าและบางทีเราก็หวาดหวั่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พี่น้องทั้งหลายครับบางครั้งเราก็อยู่ในสภาพที่อาจจะมีวิกฤตเหมือนอับรามอย่าให้ความวิตกความกังวลครอบงำคุณนะเพราะคุณจะเป็นทุกข์เหตุผลที่สองที่เราเห็นที่นี่นะครับว่าทำไมเราไม่ควรให้ความวิตกกังวลครอบงำเราไม่เพียงแต่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่จะทำให้เราเกิดความเสียหายนะเกิดความเสียหายอย่างไรกับชีวิตของอับรามที่นี่อย่างแรกที่เราเห็นคือเขาสูญเสียความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อครั้งผมก็นั่งคิดเกิดอะไรขึ้นกับอับรามคนนี้เขาได้เชื่อเป็นบิดาแห่งความเชื่อเรายกย่องเขาแล้วเขามีความเชื่อมากแต่ว่าเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นเขากลับย้ายออกจากคณะอันเฉยเลยนะทั้งที่พระเจ้าบอกว่านี่คือที่เราจะยกให้กับเจ้าเขาควรจะเชื่อว่าพระเจ้าปกป้องเขาได้สิพระเจ้าอวยพรเขาได้พระเจ้าดูแลเขาได้แต่เมื่อเกิดการอาหารปั๊บเขากับพาครอบครัวเคลื่อนลงใต้ออกจากแผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าเขาถูกความวิตกเล่นงานจนเขาเสียความไว้วางใจพระเจ้าอับรามเป็นบิดาแห่งความเชื่อแต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความวิตกกังวลเขาจบ PhD ด้านความวิตกเขาก็เลยได้ permanent head damage ในสมองของเขาเพราะเขาวิตกความวิตกทำให้เขาเสียหายเขาสูญเสียความไว้วางใจเขาตัดสินใจเคลื่อนออกจากคณะอันออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าและหาทางเอาตัวรอดด้วยตัวของเขาและคิดว่าอียิปต์คือคำตอบที่พระเจ้าทรงเรียกเรามันยากดูสิเราเชื่อพระเจ้าอุตส่าห์มาอยู่ในน้ำพระทัยทำตามที่พระเจ้าบอกแต่วิกฤตกันดานอาหารทำไมเกิดขึ้นความทุกข์ปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นและท้ายที่สุดเราก็ถูกเล่นงานโดยความวิตกเหล่านี้
เราก็เคลื่อนออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าออกจากสิ่งที่เราควรจะอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเรียกให้เราเป็นและเราเคลื่อนออกไปบางครั้งเราก็เป็นอย่างนี้เพราะความกลัวความวิตกอะไรบางอย่างเราก็ตัดสินใจออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าอุดมการณ์ผมอย่างหนึ่งที่ผมสอนลูกๆผมเสมอนะครับทุกวันนี้ก็คือเขาเรียนอะไรก็ได้ที่เขาอยากเรียนเขาแต่งกับใครก็ได้ในแง่ของการแต่งงานตราบใดที่ผู้ชายคนนั้นเป็นคริสเตียนและอุดมการณ์หลักของผมคือผมจะไม่ยอมเด็ดขาดแม้ผมเลี้ยงลูกให้เขามีเสรีภาพมากแล้วเขาโตในสหรัฐซึ่งเด็กมีเสรีภาพตามสมควรแต่ผมบอกเขาโดยเด็ดขาดเสรีภาพอย่างหนึ่งที่พวกหนูจะไม่ได้จากพ่อเลยนั่นคือเลือกที่แต่งงานกับคนไม่เชื่อพระเจ้าและผมไม่ยอมโดยเด็ดขาดเพราะผมรู้ว่าอะไรคือความเสียหายที่จะเกิดกับเขาในการแต่งงานกับคนไม่เชื่อพระเจ้าและนั่นเป็นสิ่งที่หลายหลายคนตัดสินใจออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วผมเชื่ออย่างนั้นการแต่งงานกับคนไม่เชื่อพระเจ้าผิดน้ำพระทัยพระเจ้าและหลายคนเพราะคิดว่าไม่มีผู้ชายคริสเตียนและที่ดีก็ตัดสินใจเลือกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและผมว่าคุณออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าหรือมีอะไรหลายอย่างที่ท้ายที่สุดคุณตัดสินใจไปสู่สิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้เราทำเราสูญเสียความไว้ใจพระเจ้าเราเริ่มคิดว่าทางเลือกอื่นที่ดีกว่าการอยู่ในพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นอับรามสูญเสียตัวตนของเขาเขากลายเป็นคนโกหกนะเขาทำผิดเพราะว่าอะไรเมื่อออกจากคณาอันไปสู่อียิปต์สิ่งที่ผลักดันคือเพื่อตัวรอดจะรอดได้ยังไงต้องโกหกถ้าไม่โกหกคุณไม่รอดท้ายสุดการออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าก็คุณเสียตัวตนไปสู่การทำสิ่งที่คุณไม่สมควรในฐานะเป็นคนของพระเจ้าเขาต้องพูดความจริงเขาต้องดำเนินชีวิตในสัจจะและคนในอดีตโยมตายเพื่อสัจจะนะครับเสียชีพไม่เสียสัตว์ยังเป็นสิ่งที่เราพยายามพูดแต่เดี๋ยวนี้ต่อให้เสียสัตว์กี่ตัวก็รักษาชีพไว้อับรามเขาก็ตัดสินใจโกหกและบอกคนอื่นว่านี่คือตัวตนของผมซารายเป็นน้องสาวซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดและเขาคงจะรู้แต่เขาจำเป็นต้องทำเพื่อเอาตัวรอดเมื่อเขาออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าผมรับประกันได้เมื่อคุณออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วคิดว่าตัวรอดคุณยิ่งตกต่ำลงคุณยิ่งทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่รู้สึกอะไรเพราะอะไรอับราฮัมต่อมาในบทที่20ของปฐมกาลโอ้โหอีกรอบนึงซารายคือน้องสาวคนเราเมื่อเริ่มต้นโกหกคุณต้องรักษาต่อไปเรื่อยๆและบางครั้งคริสเตียนถ้าคุณออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าคุณเสียตัวตนการไม่ดำเนินชีวิตในความจริงบางครั้งเป็นเรื่องสามัญของสังคมผมประสบการณ์เห็นบ่อยแล้วเราเห็นผมยืนอยู่ในธนาคารบางครั้งนะมีคนอยู่ข้างหลังผมรับโทรศัพท์ปุ๊บพี่กำลังจะถึงแล้วครับอีกแป๊บเดียวตอนนี้ยังอยู่ในรถแท็กซี่อยู่ผมยืนข้างหลังผมในธนาคารบอกอยู่ในรถแท็กซี่ที่แย่กว่านั้นผมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองผู้ชายคนนึงโทรศัพท์น่าจะถึงภรรยานะแม่ถึงภูเก็ตแล้วนะเดี๋ยวกำลังเช็คอินโรงแรมเดี๋ยวจะเข้าห้องประชุมยืนอยู่ดอนเมืองนั่นน่ะแล้วคนที่ข้างๆเป็นนักศึกษาเฉยเลยน่ะผมก็ไอ้ยาสามีคนนี้น่ากลัวมากน่าจะเป็นพ่อที่แย่มากเพราะว่าอะไรคุณรู้สึกการโกหกเป็นเรื่องปกติแต่คริสเตียนจะเป็นอย่างนั้นไหมถ้าคุณออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าคุณจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรคุณจะเริ่มทำสิ่งที่ไม่ถูกน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะคุณถูกวิกฤตและวิตกครอบงำชีวิตสูญเสียตัวตนและมากยิ่งกว่านั้นเกิดอะไรขึ้นกับอับรามเขาสูญเสียชื่อเสียงของเขาฟาโรห์เมื่อเอาซารายเข้าไปด้วยจิตสำนึกอันชอบของเขาไปสู่ขอน้องสาวคนอื่นมาเขาก็ให้สินสอดด้วยตามธรรมเนียมแต่ท้ายสุดพระเจ้าก็เล่นงานฟาโรห์และแทรกแซงปกป้องไม่ให้ซาฟาโรห์แตะต้องซารายจนที่สุดเขารู้ว่านี่คือภรรยาของอับรามถ้าเป็นฟาโรห์ถ้าเราเป็นฟาโรห์เราจะเป็นยังไงพระคัมภีร์นี้บันทึกด้วยความสุภาพหน่อยนะแต่ฟาโรห์เรียกอับรามเข้ามาทำไมแกโกหกฉัน
จ้าเป็นคนนับถือพระยาเวห์ทำไมมาหลอกเราว่าซาราเป็นน้องสาวทั้งที่เป็นภรรยาของเจ้าทำไมจะทำอย่างนี้ผู้เชื่อพระเจ้าพูดอย่างนี้เหรอไอ้ยะเล่นกับใครไม่เล่นน้อยแน่ใช่ไหมถ้าเป็นเราเราก็คงโกรธแต่เราคงขายหน้าและคงรู้สึกหน้าชาไปหมดที่ถูกด่าอย่างนั้นใช่ไหมอับรามก็เสียชื่อเสียงท่ามกลางคนอียิปต์และคนก็ลือไปโอ้อับรามจากคณาอันโกหกฟาโรห์ว่าซารายเป็นน้องและทุกคนก็ประณามอับรามเขาก็กลายเป็นคนเสียชื่อเสียงระมัดระวังวิกฤตถ้าคุณไม่ระวังจะทำให้คุณเสียหายเราเสียตัวตนเสียคุณลักษณะที่ดีและทำให้คนอื่นดูหมิ่นนามพระเจ้าและท้ายที่สุดกลายเป็นหินสะดุดและบางครั้งเราก็ได้ยินโอ้คุณเป็นคริสเตียนไม่ใช่เหรอทำไมคุณทำอย่างนี้เอ้าคริสเตียนทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเอ้าทำไมคริสเตียนเป็นอย่างนี้เอ้าทำไมคริสเตียนเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่สมมติว่าควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เพราะวิกฤตบีบหลายคนเขาเสียตัวตนและที่สำคัญคืออะไรไหมเขาเสียโอกาสเสียความสัมพันธ์และเสียโอกาสที่จะเป็นพยานฟาโรห์ขับไล่อับรามออกจากอียิปต์นะทำไมฟาโรห์ไม่ฆ่าอับรามถ้าเป็นเราเราคิดว่ายังไงถ้าเป็นเราอับรามตายแน่นะแล้วถ้าเป็นความเป็นจริงฟาโรห์ประหารชีวิตยึดทรัพย์สินเขาแน่นอนเขาไม่สามารถหนีไปอยู่ต่างประเทศได้หรอกเขาโดนแน่ๆนะแต่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟาโรห์พระเจ้ายับยั้งเขาไว้ใช่ไหมและให้ไล่อับรามออกไปแทนที่อับรามจะอยู่ได้หลายปีค้าขายและมีชีวิตในความสุขในนั้นแต่เขาถูกขับไล่ออกในสภาพที่เสียหายเสียความสัมพันธ์เสียชื่อเสียงและเขาควรจะสำแดงพระเจ้าแต่เพราะวิกฤตและวิตกทำให้เขาเสียหายในชีวิตเขาไม่สามารถอยู่ที่นั่นไม่สามารถเป็นพยานไม่สามารถสำแดงพระเจ้าและชีวิตของเขาเสียหายไปฟาโรห์คงจะบอกอับรามใส่ศีรษะของเจ้าออกไปอย่าอยู่ในอียิปต์ของเราอีกเจ้าไม่สัตย์ซื่อเจ้าไม่จริงใจพี่น้องทั้งหลายครับทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราความวิตกทำให้หลายคนอยู่ในสภาพเดียวกับอับรามนะครับเราเห็นอันตรายไหมของความวิตกกังวลความวิตกทำให้อับรามเป็นทุกข์ความวิตกทำให้อับรามเสียหายชีวิตเราก็อาจจะเผชิญวิกฤตอย่างนั้นเหมือนกันมีการนั้นอาหารมีภาวะที่เรากลัวเกิดขึ้นและท้ายที่สุดถ้าเราไม่ระวังเราจะทุกข์ใจเราจะเสียหายแต่พี่น้องทั้งหลายเราก็ไม่ได้หมดหวังถึงขนาดนั้นพระเจ้ายังมีพระทัยเมตตาเราวิกฤตความทุกข์ความกดดันที่เกิดขึ้นพระเจ้ามีทางออกสำหรับเราพระองค์รู้เราสู้กับความวิตกไม่ไหวเพราะมนุษย์แบกรับความวิตกไม่ได้พอเราเครียดเราก็เป็นบ้าใช่ไหมเราเครียดเราก็เสียศูนย์เลยนะครับเราเคยเห็นแมวบ้าไหมแมวเครียดเข้าไปหาคลินิกหมอเครียดขอยาหน่อยพระเจ้าไม่ได้ให้เราสามารถแบกได้เหมือนสัตว์บางชนิดและสัตว์ก็ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เครียดแต่พวกเราเป็นสิ่งทรงสร้างที่เปราะบางเราแบกภาระเราถูกโจมตีได้ง่ายพระเจ้ารู้พระองค์จึงบอกในพระคัมภีร์หลายตอนได้พูดถึงทางออกที่เหมาะสมอย่างสดุดีบทที่46ข้อ10ได้บอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราเป็นพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องในฟ้าสวรรค์เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกอาจารย์เปาโลพูดกับคริสตจักรในฟิลิปปีบทที่4ข้อ6อย่ากังวลกังวายในสิ่งใดเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบในทุกสิ่งที่ท่านทูลขอด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณเปโตรก็รู้คริสตจักรมีความทุกข์เมื่อเขาเผชิญการข่มเหงต่างๆมากมายท่านจึงบอกคริสตจักรบอกว่าอะไรจงละความกังวลของท่านทุกอย่างไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายสาวกที่ติดตามพระเยซูในสมัยนั้นพวกเขาก็กังวลใจนะเขาก็ถามพระองค์เราจะได้อะไรเราจะเผชิญหน้าไงเศรษฐกิจของเราจะเป็นไงอนาคตเราจะไปรอดไหมพวกเราจำได้ไหมมัทธิวบทที่6ข้อ25ถึง34นะพวกเราคุ้นเคยและพระเยซูให้เป็นซีรีส์เลยหนุนใจสาวกพระองค์บอกว่าเพราะเหตุนี้
อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สะสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันเลยท่านกระวนกระวายถึงเครื่องในท่ามกลางพวกท่านมีใครบ้างที่โดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักหน่อยหนึ่งได้ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไมจงดูดอกไม้ที่ในทุ่งนาว่ามันเจริญงอกงามขึ้นได้อย่างไรมันไม่ทำงานไม่ปั่นได้แต่เราบอกท่านว่ากษัตริย์โซโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็ไม่ได้แต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งแม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาซึ่งเป็นอยู่วันนี้และวันรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและพูดว่าจะอะไรกินหรือจะอะไรดื่มหรือจะอะไรนุ่งห่มเพราะคนต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าแสวงหาสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายข้อ33ของมัทธิวจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์กรแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้และพระองค์สรุปในข้อที่34ของมัทธิวบทที่6นะเพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้ก็มีความกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้วเห็นอันตรายของความวิตกกังวลไหมคุณแบกทั้งของเมื่อวานแบกของวันนี้และแบกของพรุ่งนี้คุณแบกไม่ได้หรอกพระองค์บอกให้เราแบกแค่วันเดียวเผชิญด้วยความเชื่อในพระเจ้าวันนี้พระองค์ทรงห่วงใยเราพระคัมภีร์เล่มนี้น้ำหนักไม่มากหรอกใครๆก็ถือได้แต่น้ำหนักมันจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อคุณถือมันไว้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นแต่ท้ายที่สุดร่างกายคุณจะเป็นอัมพาตเพราะคุณต้องใช้พลังงานทั้งหมดมาถือหนังสือเล่มนี้และคุณทำอะไรไม่ได้ปัญหาความวิตกแม้แต่เล็กน้อยแต่จะใช้พลังงานทั้งหมดของเราและคนจึงวิตกเครียดไปไหนไม่ได้ทนทุกข์ในชีวิตและท้ายสุดรู้สึกว่าชีวิตมันหนักเกินไปจริงมันไม่ได้หนักมากแต่คุณแบกมันนานเกินไปพระเจ้าจึงบอกว่าอะไรวางความวิตกของท่านลงและวางใจพระเจ้าพระเจ้าสามารถดูแลชีวิตของเราบ่ายนี้มีความวิตกกังวลไหมครับในชีวิตกำลังเผชิญการกันดานอาหารที่กำลังเกิดขึ้นไม่ได้เชื้อเชิญแต่มันก็มามันมาเยี่ยมที่ประตูรั้วมันเข้ามาที่บ้านมารอที่ห้องรับแขกเข้าไปถึงห้องนอนกระจายไปที่ห้องครัวของเราแล้วเรากำลังงงอะไรกำลังเกิดขึ้นพระเจ้าทำไมทรงทำอย่างนี้และเราเริ่มหวาดกลัวกับวิกฤตที่เกิดขึ้นแต่พระเจ้าบอกเราบ่ายนี้วิกฤตของเราไม่ได้ใหญ่เกินไปวางใจพระเจ้าวางลงที่พระองค์พระองค์ดูแลพระองค์เอาใจใส่และพระเจ้าเมื่อตรัสเรียกเรามาแล้วพระองค์สามารถนำเราผ่านการกันอาหารของเราไปได้อาเมนไหมเชื่อพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระบิดาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอบคุณในความรักของพระองค์ในน้ำพระทัยอันดีงามที่พระเจ้ามีต่อข้าพงศ์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าเมื่อมีวิกฤตเมื่อมีการกันดันอาหารเกิดขึ้นข้าพงศ์ทั้งหลายขอวางใจพระองค์ขอช่วยข้าพงศ์ทั้งหลายที่จะไม่เป็นทุกข์และไม่อยู่ใต้การปกคลุมของความวิตกจนทำให้ข้าพงศ์ทั้งหลายเสียหายออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าตัดสินใจที่ผิดพลาดและถลำลึกลงไปสู่การทำสิ่งที่ผิดและเกิดความเสียหายเกิดขึ้นโอ้พระเจ้าเมตตาข้าพงศ์ทั้งหลายในบ่ายวันนี้ไม่ว่าการกันดานอาหารของแต่ละคนเป็นอย่างไรพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นขอหนุนใจพี่น้องทุกคนบ่ายวันนี้พระเจ้าไม่มีวิกฤตใดใหญ่กว่าพระคุณของพระเจ้าในชีวิตและอย่าให้เราล้มเหลวเหมือนอับรามที่เขาเผชิญวิกฤตโดยขาดความเข้าใจและขาดความเชื่ออวยพรพี่น้องทุกคนในบ่ายวันนี้ข้าพงศ์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา
หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ